ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะว่าทำอะไรดีหรือว่าหน้าที่การงานที่ทำอยู่ดีหรือไม่นะหรือแม้แต่เรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภความรักเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็รวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ต้องการพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันข้อมูลต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494มากันที่ SMSท่านแรกกันเลยดีกว่านะคุณมน29มีนาคม2512นะเวลาเกิด 18:40 วันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับลัคนากันนะครับกันก็ช่วงนี้นอกจากอิทธิพลของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในราศีเกิดก็คือพระราหูเนี่ยก็ราหูมาถึงอะไรฮะคดีความก็ได้ปัญหาสุขภาพที่มีอาการแปลกๆก็ได้นะแล้วก็ช่วงนี้อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะและที่สำคัญจังหวะโยกย้ายของพระพฤหัสในช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ให้คุณฝากระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็ ในส่วนของดวงโดยรวมก็อย่างที่เตือนฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับเน้นคนชรา SMS ต่อมาค่ะแต่ของ SMS นะคะเกิดวันที่3มีนาคม2515นะคะเกิดในช่วงกลางคืนวันศุกร์ทำเรื่องของการงานว่าอาชีพเด่นคืออะไรการเงินสุขภาพโชคลาภผู้ครองด้วยตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอังคารสวยลองฟังเพื่อพิจารณานะครับอังคารหมายถึงในเรื่องของพวกกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะครับอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัดผมเน้นตัดผมชายความจริงซาลอนก็ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมาฮะพวกร้านเสริมสวยซาลอนของกินสิ่งสวยงามอันนี้คือกลุ่มที่เด่นแต่ปีจรนี้เกณฑ์เรื่องงานเสียยังไม่อยากจะให้ลงทุนใหญ่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสิริรัตน์30สิงหาคมนะคะ2538เวลาเกิดบ่ายโมง32นาทีพุธกลางวันชื่อนี้ดีหรือเปล่าควรจะเปลี่ยนไหมสิริรัตน์นะสอเสือสระอิรอเรือสระอิแล้วก็รัตน์นอนหนูกรันนามสกุลแสงทองค่ะความจริงมีประเด็นเดียวที่อยากจะเตือนคือบางครั้งจะช่วยเหลือใครช่างน้ำหนักให้ดีคืออาจจะออกทรงที่ว่าใจดีใจอ่อนทำบุญกับคนไม่ขึ้นแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าฉลาดในสิ่งที่ควรจะฉลาดเฉลียวอันนี้ถือว่าดีมีความคิดอ่านและวางแผนเมื่อรวมกับนามสกุลแสงทองก็มีหลักฐานความมั่นคงของชีวิตครับเรียนด้านไหนดีคะกลุ่มที่เด่นที่สุดพุทธสวยสุดนะครับพุทธก็ชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับถ้าชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ถ้าชอบในเรื่องของสื่อสารมวลชนให้เรียนพวกนิเทศนะชอบในเรื่องของการทูตรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจก็ได้กฎหมายเน้นทนายรวมถึงฟิลพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งต่างๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีระยาค่ะ1พฤศจิกายน2515จ้ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันพุธกลางคืนครับสกุลนี้เราคุ้นมากคุ้นชื่อด้วยบอกว่าส่งชื่อมาให้ตรวจใหม่ค่ะทำกันบ้านมาแล้วนะอ่านกันชื่อใหม่เลยชื่อแรกกัญญารัตน์กกพนักงานยอหญิงรอเรือมหานากาศสสลาดอเด็กสละอีกกรันมีสะกดอย่างนี้ด้วยเหรอ โชคดีที่เลขศาสตร์ไม่สวยเพราะผมเข้าใจว่านี่น่าจะสะกดเองหรือเปล่านะ หรือว่าถูกต้องตามหลักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจชื่อที่สองกรณิตค่ะนิตเป็นนอนเนนสละอีกสสลาค่ะอันนี้ดูเข้าท่านามสกุลพิมพ์มีลายเมื่อรวมกับนามสกุลเลขกษัตริย์ก็ยังไม่สวยครับชื่อสุดท้ายที่สุดท้ายกันกนิษฐ์กอไก่มหานากาศยอหญิงกอไก่ดอนเนนสระอิสสลาจ้ะถึงจะเป็นคู่มิตรแต่เป็นบาปประเคาใหญ่ทั้งคู่ทำกันบ้านมาใหม่นะครับส่งเปเปอร์ใหม่ส่งเปเปอร์ใหม่จ้ะแต่ว่าขอบคุณที่ทำตามกฎกติกาจริงๆเนาะส่งข้อมูลเข้ามากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวหามาใหม่อีก3ชื่อเจ๋งๆ SMS ต่อมาค่ะคุณธนง6สิงหาคม2508ค่ะเวลาเกิด 9:09 นาทีวันศุกร์
อาชีพบอกว่าทอดลูกชิ้นขายดีหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนพอจะมีบ้านไหมคะตอนนี้เช่าอยู่ของกินมี2เงื่อนไขนะครับถ้าทำลักษณะทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดได้อีกประเด็นหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ต่างถิ่นฐานหรืออยู่ในถิ่นฐานถิ่นกำเนิดถ้าทำของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศสมมติเฟรนช์ฟรายนะครับอาหารเวียดนามอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถือว่าสมรูปของกินพอทำได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับจ้ะทะเบียนรถ392ค่ะ92เสน่ห์และความสำเร็จเลข3เนี่ยเสริมสร้างและมีความขยันขันแข็งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนฤมลนะ25กรกฎาคม2509นะคะเวลาเกิด 3:30 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เขาบอกว่าวันเกิดทำบุญเสริมอะไรเนี่ยแก้ไขอย่างไรดีส่วนอาชีพร้อยดอกไม้ดีไหมขอบคุณสำหรับข้อมูลโดยละเอียดนะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ปีจอนี้เสริมชะตาเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆและผมจะเตือน2เรื่องคือเรื่องงานเงินเอาอีกเรื่องนึงอุบัติเหตุด้วยทั้งในช่วงย่าง49แล้วก็ย่าง50นะถ้าทำร้อยดอกไม้ก็ให้ระวังอุบัติเหตุเรื่องของพวกของมีคมด้วยนะพวกอะไรเหล็กที่เป็นเส้นในการร้อยมาลัยร้อยดอกไม้เนี่ยส่วนหลังวันเกิดกลางปีหน้าเน้นในเรื่องของพวกของมีคมนะครับและช่วงนี้ถ้าไปทำฟันกรูดหินปูนได้ใน2ช่วงอายุย่างขอให้ทำเบอร์ห้อง11ค่ะ11คือราชาโชคความสะดวกสบายความมีเสน่ห์ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกค่ะ21เมษายน2524นะคะเวลาเกิด 4:20 นาทีวันอังคารถามเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพบอกว่าแย่มากทำบุญอะไรดีวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับปีนี้ราหูเป็นอายุนะเสาร์อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นปัญหาสุขภาพคือ 1. นะเป็นแล้วต่อเนื่องหายช้า 2. นะบางทีไม่รู้เป็นอะไรนะครับหาให้เจอฝากทำ2อย่างบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งและเงื่อนไขที่2ทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ที่วัดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณทรงศักดิ์ค่ะ8กันยายน2513ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน10นาทีถึง1ระบุว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารขอบคุณครับถามเรื่องงานถามเรื่องเงินถามเรื่องความรักโชคลาภและการเสริมดวงชัดเจนนะครับก็คือยังคุณทรงศักดิ์ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45ด้วยพื้นชะตานั้นไม่ใช่ขาดหายในเรื่องของคู่นะครับเพียงแต่ว่าสีแตกแต่จันทร์เสาร์มักจะมีเหตุให้ต้องยุตินะครับหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถึงมีคู่อยู่แล้วก็ต้องประคับประคองให้ดีอันนี้คือด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นกรณีสมมุติว่าทายังโสดในช่วงนี้นะเข้าย่าง46ไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโชคลาภไม่เชียร์หลังวันเกิดนี้ให้คุณไปถวายหลอดไฟที่วัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจิราพร24เมษายน2537เวลาเกิด 5:39 นาทีวันอาทิตย์ถามโชคลาภกับการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคปีจรแล้วก็พื้นชะตาไม่เด่นและการเงินผมเตือนนะให้ระวังโดยเฉพาะในช่วงย่าง23ที่กำลังจะมาถึงในช่วงต้นปีหน้านะครับอย่าสร้างภาระหนี้ในช่วงเวลานี้นะมันจะมีผลในระยะยาวส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคตอบไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอภิชาติ9ตุลาคม2500นะเวลาเกิด 20:30 นพุธกลางคืนปีนี้เปลี่ยนรถใหม่จะดีหรือเปล่าสีถูกโฉลกเลขรถถูกโฉลกย่าง58ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผมพูดอยู่เสมอแหละว่า ถึงเกณฑ์จะมีถ้าคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะสีที่ถูกโฉลกที่สุดในพื้นชะตาก็สียอดนิยมฮะดูแลรักษาง่ายสีบรอนเงินนะครับบางคนชอบสีขาวก็ได้ถ้าชอบสีโทนเข้มๆหน่อยก็เน้นดำนะครับแดงบรอนทองพวกนี้ใช้ได้แต่ปีนี้ถ้าจะออกให้เลี่ยงดำนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรัฐบุญจริง
เกิดวันที่26ธันวาคม2507นะคะเวลาเกิดบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันเสาร์สุขภาพการเงินแล้วก็คนที่คบอยู่เป็นอย่างไรถ้าผ่านช่วงอายุย่าง51ไปได้อีกไม่กี่เดือนนี้นะครับมีโอกาสจะพัฒนาหรือว่าสารสัมพันธ์ต่อในระยะยาวแต่ประเด็นช่วงเวลานี้พยายามอย่ามีปัญหากระทบกระทั่งมันจะเปราะบางหรือมีเหตุที่ไม่ได้คาดคิดอยู่ก็ยังมีระยะห่างบ้างในส่วนของการทำบุญเสริมปีนี้ให้คุณรัตตบุญจริงชอบชื่อจังให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวสุขภาพนะครับในพื้นชะตาระวัง2กลุ่มก็คือทางเดินหายใจแล้วก็ช่องท้อง SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเลย55กับ99เป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะครับราศี2ดวงก็มั่นคงเป็น2เท่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายแล้วก็สนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอยู่แล้วส่วน99เนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษณานะคะ7มิถุนายน2527ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน5นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีอาชีพเป็นอย่างไรการเงินสุขภาพยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับลัคนากรุงเทพมหานครไปดูลัคนาก่อนนะครับเที่ยงคืน5นาทีเป็นคนลัคนาราศีกุมกุมหลังจากมึนๆอึนๆมาสักระยะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงินหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่สุขภาพด้วยนะครับจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระพฤหัสในวันที่11กรกฎาคมที่โยกย้ายมาเล็งดวงชะตานั้นจะค่อยๆ คลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่างให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องสุขภาพและการเงินที่ถามส่วนอาชีพก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะครับในการจะเริ่มต้นในลองดูว่าอะไรเด่นสักครู่ครับถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศอันนี้ถือว่าสมรูปนะอันที่1กลุ่มที่2ถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการยกตัวอย่างเช่นรีเซพชันยกตัวอย่างเช่นพวกแอร์โฮสเตสสจ๊วตพยาบาลบุรุษพยาบาลพวกนี้คือลักษณะงานบริการหรือจะทำธุรกิจถ้าเป็นลักษณะของการทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับน้ำเครื่องดื่มซักรีดก็ได้อีกกลุ่มนึงฮะพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีลองดูว่าเราถนัดในกลุ่มไหนความจริงต่างประเทศถ้าพูดมา3กลุ่มเนี่ยให้น้ำหนักน้อยที่สุด2กลุ่มหลังถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะธันลักษณ์ศรีวงามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าที่26วันอังคารค่ะจ้าตุ๊กป้า6โมงเดือนอะไรจ้าเดือนอะไรคะเดือนสิงหาคมสิงหาคมพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 12 12 5-12 6โมงเช้าอ่ะ6โมงเช้าวันอังคารหรือป่ะจ๊ะวันอังคารจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46เนาะใช่ตอนนี้ที่เห็นในดวงเดี๋ยวสักครู่นะครับช่วงอายุย่าง46ใกล้จะเข้า47เต็มทีแล้วนะจ๊ะค่ะตอนนี้ถามจริงๆมีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรเลยใช่ไหมมากเลยมีหนี้ด้วยใช่ไหมค่ะฟังให้ดีนะช่วงนี้ไม่เป็นไรก็กำลังจะพ้นไปแล้วหลังวันเกิดนะครับให้ไปถวายสังฆทานพร้อมกับซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ซื้อมีดโกนที่มีคุณภาพดีๆหน่อยนะพระสงฆ์จะได้ใช้สำหรับการปลงผม8อันค่ะนะถวายพร้อมกับสังฆทานค่ะแล้วก็จะเดินจะเหินแม้กระทั่งการใช้ชีวิตโดยปกติวิสัยก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะอันนี้ให้ไปทำหลังวันเกิดครับค่ะอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยจะถามว่าลูกสาวทำงานการบินนัวจะได้บรรจุไหมอ่ะต้องขอดวงลูกครับเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊ะวันที่26วันอังคารเดือนพฤษภาคมพ.ศ.35จ้ะกี่โมงคะตอน4โมงเช้า10โมงนั่นเองถูกไหมครับจ้ะจ้ะวันอังคารหรือเปล่าจ๊ะจ้ะปีนี้มีลุ้นนะในเรื่องของการสอบแข่งขันนะแต่ว่าให้เขาไปทำบุญเสริมในเรื่องของแสงสว่างหน่อยแล้วกันจ้ะถ้ามีสอบให้สอบแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมให้เต็มที่แล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนพอจะมีลุ้นนั่นในเรื่องของงานทั้งช่วงย่าง24แล้วก็25ถ้าชอบถ้าย่าง24ยังหลุด25เอาใหม่
จ้ะโทรจากจังหวัดไหนจ้ะเนี้ยจังหวัดประจวบจ้ะน่ะเสียงน่ารักจังผมชอบอย่างนี้นะโอเคนะครับก็ไปทำทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกนะชวนเข้าไปวัดเลยของคุณแม่เนี่ยทำหลังวันเกิดของคุณลูกเนี่ยพาไปทำได้เลยนะจ๊ะจ้ะจ้ะจ้ะโชคดีนะจ๊ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคุณสุมาลีค่ะ16กุมภาพันธ์2500เวลาเกิดตี4ถึงตี5ฟ้าสว่างวันอาทิตย์เอาเป็นลัคนาก่อนเลยอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่าง16กุมภาพันธ์2500ตี4ถึงตี5ฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอว่าอันนี้ขออนุญาตไม่ได้ว่ากล่าวนะครับคนที่เกิดใกล้ๆ2500ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยถ้าฟ้ายังไม่สว่างเขายังยึดถือเป็นวันเดิมนะอย่างวันที่16กุมภาพันธ์2500เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันเสาร์นะแต่นี่บอกว่าเกิดตี4ตี5เช้าเป็นวันอาทิตย์อนุโลมให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันสากลของคุณสุมาลีเนี่ยจะต้องเป็นวันที่17เป็นวันอาทิตย์ที่17นะจ๊ะแล้วก็เวลาเกิดตี4ถึงตี5อันนี้คือชี้แจงเพื่อความเข้าใจในแง่ของการสื่อสารข้อมูลนะครับลัคนานครศรีนครศรีธรรมราชโอเคเดี๋ยวลองดูครับว่าช่วงเวลา1ชั่วโมงที่ให้ข้อมูลมานั้นจะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ยังเป็นลัคนาธนูนะธนูทั้ง2ช่วงเวลาที่ให้คือตี4กับตี5ก็ไม่แปลกที่ช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นมาเนี่ยมีปัญหาติดขัดหมดทุกเรื่องนะครับตอนนี้จะค่อยๆนะจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องหรือการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามนะเพียงแต่ว่าถามว่าโอเคแหละกัลกินีมันก็ยังสัมพันธ์ถึงในเรื่องของการเงินให้คุณสุมาลีหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะหมั่นตักบาตรถวายเพลพระและในเรื่องของภาระหนี้ว่ากันจริงๆเลยนะอาจจะต้องใช้เวลาให้ผ่านย่าง61ไปก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอมรรัตน์นะคะ26มิถุนายน2520ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ถามถึงลักษณะเนื้อคู่นะว่าเป็นอย่างไรมีความเป็นไปได้ที่จะอายุมากกว่าเรานะครับแต่ความจริงคุณถามเพราะตอนนี้มีช้อยส์หรือเปล่าปีนี้เกณฑ์ความรักมีโอกาสได้เจอนะคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะสูงวัยกว่าเรามีโอกาสที่จะมีระดับความรู้ความเฉลียวฉลาดเหนือกว่าเรามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเชื้อสายเกิดที่นั่นทำงานที่นี่แต่ทำเกี่ยวข้องกับที่นั่นหมายถึงต่างประเทศจะเป็นทรงนี้และมีโอกาสจะได้เจอในแวดวงการทำงานนะครับแต่ปีนี้ความรักดูให้ดีๆอาจจะเข้าทำนองผุบผุบโผล่ๆรักๆเลิกนะครับมีความเปลี่ยนแปลงของคุณก็เหมือนกันนะใกล้เทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปถวายหลอดไฟถ้ามีโอกาสไปสำรวจก็ได้อย่างในวัดหลายๆแห่งเนี่ยเขาจะมีการโชว์เลยว่าที่วัดเนี้ยใช้หลอดไฟประเภทไหนก็คือถ้าซื้อไปถวายแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอาชวัตนะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ5915 59เนี่ยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จส่วน15นอกจากจะเป็นกำลังพระจันทร์แล้วยังเป็นคู่มิตรด้วยทำอะไรก็มีคนซัพพอร์ตถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์5กรกฎาคม2511เวลาเกิด 17:15 วันศุกร์ถามดวงบอกว่าหากสะสมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์จะถูกฉลกไหมแล้วก็จะถูกโกงหรือเปล่าคือจริงๆเวลาผมแนะนำใครอย่างของคุณเนี่ยกระดุมพระมรณะอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งคือลักษณะแบบเนี้ยก็คือหมายถึงว่ามีเหตุเสียทรัพย์และการออมในรูปของอสังหาถ้าเราซื้อที่โดยที่เรามีสภาพคล่องพอสมควรมีกำลังที่จะส่งไหวไม่ได้ซื้อหาอสังหาที่มันมีขนาดที่ใหญ่เกินตัวมันใช้ได้ทั้งหมดหรอครับอันนี้คือไม่ต้องดูดวงก็ได้เพราะเป็นที่พิสูจน์ทราบแล้วในเรื่องของที่ดินหลักทรัพย์เนี้ยนับวันราคาก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นฉะนั้นถ้ามีทรัพย์อยู่กับตัวจงทำให้มันสูญสลายไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้พวกบอนพวกพันธบัตรก็ได้นะที่มีสภาพคล่องน้อยฝากและถอนยากอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้ถามว่าอริเป็นเดชก็เป็นห่วงนะครับ
อย่าใช้คำว่าโกงเลยทวงยากและที่สำคัญถ้าเป็นแบบนี้เขาแข็งเราต้องอ่อนและจำไว้ดวงชะตานี้อย่าให้ใครขอยืมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพีรพล14ตุลาคม2524เวลาเกิดตี5กว่าระบุว่าเป็นวันพุธชื่อดีหรือเปล่าตี5กว่านี่แหละมีโอกาสจะเป็นได้ทั้งตี5ครึ่งไปแล้วฟ้าสว่างแล้วฉะนั้นของคุณเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นทั้งอังคารและพุธวันนี้ผมดูให้ทั้งสองสมมุติฐานครับพีรพลค่ะพอพานสละอีลอเรือพอพานลอลิงนามสกุลฉะนั้นไปหาชื่อมาใหม่ให้เริ่มต้นด้วยให้เริ่มต้นด้วยบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้าหลีกเลี่ยง2กลุ่มกลุ่มแรกคือกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูกลุ่มที่2จอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงนะถ้าจะให้เคลียร์ก็ไปหามาว่าคุณเกิดก่อนหรือหลังตี5ครึ่งอันนี้ชัดเจนครับแล้วก็ถามเรื่องของอาชีพด้วยบอกว่าตอนนี้ขายไส้กรอกอยู่นะและเรื่องของหนี้สินรวมไปถึงครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สภาพคล่องถ้างานไม่ค่อยดีเลยเนี่ยนะปีนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่ด้วยเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเกิดก่อนฟ้าสว่างคือเป็นคนวันอังคารนั่นแหละนะช่วงนี้ก็หาอย่างนี้นะฮะหาโอกาสทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของกินนั่นแหละนะสังฆทานสดตักบาตรถวายเป็นพระก็ได้ครับเลขบ้าน45ค่ะเป็นคู่แห่งการวางแผนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณลัดดานะคะ9ธันวาคม2515เวลาเกิด 10:30 น. นาทีวันเสาร์นี่สินความรักโชคลาภค่ะก็เป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับ 10:30 ของคุณจริงๆแล้วถ้าจะเอาให้แบบเบาๆลงหน่อยนะครับอาจจะต้องให้พ้นเข้าย่าง45ไปแล้วนะเพราะว่าย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะฉะนั้นผมอยากใช้คำว่าของจริงกำลังจะมาถึงหลังวันเกิดเนี่ยถ้าสะดวกให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีการคบหากันอยู่ในช่วงเวลานี้ถือว่าดีถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอภายในช่วงปี2558ครับแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะเราส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากจะพูดคุยโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะ024960493 024960494แล้วก็แจ้งเข้าของดวงชะตาที่ชัดเจนเข้ามาด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ